การทำตัวอย่างพันธุ์ไม้เฉพาะส่วนสำหรับตัวอย่างพันธุ์ไม้นี้ต้องเก็บเป็นส่วนของฝักหรือผลแห้งรวมทั้งพวกเมล็ดพืชต่างๆมีขั้นตอนการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้เฉพาะส่วนดังนี้ค่ะ 1. เลือกเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่สมบูรณ์ 2. นำมาผึ่งให้แห้งและติดป้ายหมายเลขรหัสพันธุ์ไม้ 3. เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ใส่กล่องและติดป้ายข้อมูล 4. นำไปจัดเก็บให้เข้าหมวดหมู่โดยจัดเรียงตามวงสกุลและชนิดในตู้เก็บพันธุ์ไม้ให้เรียบร้อยในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะ